ผลิตทั้ง3ฉบับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคปภ.พิจารณาแล้วขอทักท้วงร่างกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐสำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ.โดยร่างกฎกระทรวงข้างต้นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้ข้อมูลว่ามีหลักการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐสำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยมีสาระสำคัญ5ข้อปรากฏตามเว็บไซต์ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นคือข้อ1ข้อกำหนดให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้นำส่งค่าภาคหลวงข้อ2อัตราค่าภาคหลวงร้อยละ10ของผลผลิตรวมปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในเดือนนั้นข้อ3ให้ชำระค่าภาคหลวงเป็นรายเดือนโดยค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในเดือนใดให้นำส่งภายในเดือนถัดไปข้อ4ให้ชำระค่าภาคหลวงเป็นเงินบาทข้อ5ให้ผู้รับสัญญายื่นแบบรายการนำส่งค่าภาคหลวงตามแบบที่อธิบดีกำหนดเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงในทุกข้อดังต่อไปนี้ข้อ1กำหนดให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้นำส่งค่าภาคหลวงเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือระบบแบ่งปันผลผลิตค่าภาคหลวงจะได้รับเป็นปิโตรเลียมโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนเป็นผู้นำส่งค่าภาคหลวงให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาหรือจำหน่ายในเดือนนั้นเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อปันผลผลิตกฎกระทรวงข้อนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเลี่ยมในส่วนของเอกชนการกำหนดให้เอกชนนำปิโตรเลียมไปขายแล้วจ่ายเงินค่าภาคหลวงให้กับรัฐในภายหลังเป็นการลอกแบบมาจากระบบสัมปทานเดิมจึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทำให้รัฐไม่มีทางเลือกในการจัดการปิโตรเลียมของรัฐนอกจากให้เอกชนนำไปขายเท่านั้นข้อ3ให้ชำระค่าภาคหลวงเป็นรายเดือนโดยค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในเดือนใดให้นำส่งภายในเดือนถัดไปเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือการชำระค่าภาคหลวงเป็นรายเดือนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนกรณีรัฐมีคำสั่งขายปิโตรเลียมในส่วนนี้ข้อ4ให้ชำระค่าภาคหลวงเป็นเงินบาทเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือการให้ชำระค่าภาคหลวงเป็นเงินบาทมีเป็นข้อกำหนดของระบบสัมปทานไม่ใช่ข้อกำหนดของระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะรัฐจะต้องได้ค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียมที่ขายหรือไม่ก็ได้ข้อ5ให้ผู้รับสัญญายื่นแบบรายการนำส่งค่าภาคหลวงตามแบบที่อธิบดีกำหนดเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนเป็นผู้ยื่นแบบการเสียค่าภาคหลวงจากข้อกำหนดทั้ง5ข้อในระบบแบ่งปันผลผลิตกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะเรกูเลเตอร์หรือผู้กำกับดูแลจึงเป็นคู่สัญญากับเอกชนไม่ได้เพราะจะขัดกับหลักการการตรวจสอบทวงดุลและขัดกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีข้อ2ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ.เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงในสาระสำคัญข้อดังต่อไปนี้ในข้อดังต่อไปนี้ข้อ2วงเล็บ3มีหลักฐานแสดงว่ามีทุนเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสำรวจผลิตขายและจำหน่ายปิโตรเลียมโดยสถาบันที่มีโดยสถาบันที่เชื่อถือและได้ออกหนังสือรับรองว่าเป็นความจริงข้อ3กรณีไม่มีทุนเครื่องจักรเครื่องมือเพียงพอสามารถให้บริษัทอื่นที่รัฐบาลเชื่อถือรับรองได้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือข้อกำหนดข้อ2วงเล็บ3และข้อวงเล็บ3ทั้ง2ข้อนี้โดยไม่ได้ระบุว่าบริษัทที่มาขอรับสิทธิ์จะต้องมีประสบการณ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่อย่างใดอีกทั้งหากไม่มีทุนเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอก็สามารถผ่านหลักเกณฑ์
ได้โดยให้สถาบันที่เชื่อถือออกหนังสือรับรองได้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจึงมีช่องโหว่ที่ทำให้เกิดบริษัทตั้งขึ้นใหม่เพื่อมาขอรับสิทธิ์แล้วทำตัวเป็นเสมือนนายหน้าเร่ขายสิทธิ์ที่ได้มาเพื่อหาผลกำไรระยะสั้นโดยไม่ได้มีเจตนาเข้าทำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจริงเป็นการจับเสือมือเปล่าที่ส่งผลเสียต่อประเทศเพราะเกิดความล่าช้าในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมข้อกฎหมายนี้ไม่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติดังที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายกรณีในระบบสัมปทานร่างกฎกระทรวงข้อ2วงเล็บ3และข้อวงเล็บ3เป็นเจตนาลอกข้อความมาตรา24ของระบบสัมปทานที่มีข้อบกพร่องมาใช้ตามหลักสากลบริษัทผู้มาขอรับสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสำรวจและผลิตเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จหากบริษัทไม่มีประสบการณ์จะต้องทำการร่วมทุนกับบริษัทที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมาแล้วโดยบริษัทที่มีประสบการณ์จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ25จะต้องมีหนังสือรับรองจากต่างประเทศที่เคยให้สิทธิ์คำคัดค้านข้อกำหนดเรื่องมีประสบการณ์การขายนั้นมิใช่สิ่งจำเป็นที่บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเนื่องจากว่าบริษัทอาจขายปิโตรเลียมให้รัฐทั้งจำนวนจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องมีข้อจำกัดว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการขายปิโตรเลียมแต่อย่างใดเป็นการกำหนดสเปคที่สูงเกินความจำเป็นจึงเป็นการกีดกั้นบริษัทที่มีความสามารถเฉพาะทางในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ข้อ 4ผู้ขอสิทธิ์เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินปริมาณงานสำหรับโครงการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจแต่ละแปลงพร้อมทั้งเหตุผลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนโดยสังเขปโดยระบุวิธีการและกำหนดเวลาที่จะดำเนินการตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการนั้นๆด้วยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือตามหลักสากลรัฐจะเป็นผู้ตั้งข้อผูกพันด้านปริมาณงานขั้นต่ำในการสำรวจเพื่อให้ผู้รับสัญญาปฏิบัติแต่ละแปลงปิโตรเลียมการที่กฎกระทรวงไปกำหนดว่าให้ผู้รับสิทธิ์ไปกำหนดปริมาณงานขึ้นมาเองนั้นไม่มีความเหมาะสมเกิดความลักลั่นในข้อเสนอในและในที่สุดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็อาจใช้ข้อเสนอนี้เพื่อใช้ในการตัดสินคัดเลือกผู้รับสัญญาโดยใช้ดุลพินิจให้คะแนนอีกแล้วอันเป็นหลักประกันว่าประเทศจะได้ผลประโยชน์สูงสุดจริงหรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา164กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมดังนั้นการคัดเลือกที่สอดคล้องกับมาตราดังกล่าวจึงต้องใช้วิธีประมูลแข่งขันการให้ผลตอบแทนต่อรัฐอย่างโปร่งใสเงื่อนไขในข้อ4จึงควรมีข้อความที่ชัดเจนว่าข้อผูกพันที่เสนอจะไม่ใช้ประกอบการประมูลแข่งขันแต่จะเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า minimum requirement ไม่ได้ใช้ตัดสินผู้ชนะการประมูลข้อ4เมื่อกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้มีการเปิดให้ยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจใดให้ผู้ขอสิทธิ์เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องยื่นคำขอสิทธิ์หลักฐานโครงการและข้อเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษตามที่จะระบุไว้ในประกาศกระทรวงพลังงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดให้ใช้การประมูลการให้ส่วนแบ่งปิโตรเลียมสูงสุดแก่รัฐตามแนวทางสากลจึงเป็นไปได้ว่ากระทรวงพลังงานมีเจตนาในการใช้ระบบการประกวดปริมาณงานการสำรวจแล้วให้คะแนนโดยการใช้ดุลพินิจเช่นเดียวกับระบบสัมปทานซึ่งไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสเนื่องจากเป็นการใช้ดุลพินิจของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา164กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมดังนั้นการคัดเลือกที่สอดคล้องกับมาตราดังกล่าวจึงต้องใช้วิธีการประมูลแข่งขันผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดอย่างโปร่งใสเงื่อนไขข้อ5จึงควรมีข้อความชัดเจนว่าการคัดเลือกจะใช้วิธีการประมูลโปร่งใสและคำขอและโครงการตามข้อ5จะไม่ใช้เป็นตัวแปรในการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์และแต่จะนำมาใช้ประกอบรายละเอียดของสัญญาหลังจากทราบผลประมูลแล้วเท่านั้น 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตพส.เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงสาระสำคัญในข้อต่อไปนี้ข้อ2การกำหนดระยะเวลาการคืนพื้นที่สาระสำคัญสัญญามีระยะเวลาไม่เกิน39ปีแบ่งเป็นระยะเวลาสำรวจไม่เกิน6ปีต่อได้ไม่เกิน3ปีระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมไม่เกิน20ปีต่อได้1ครั้งไม่เกิน10ปีทั้งนี้การอนุมัติให้ต่อระยะเวลาเป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการปิโตรเลียมเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือกรณีหลุมผลิตที่มีอยู่เดิมซึ่งมีศักยภาพผลผลิตในอนาคตเพียงพอที่จะทำการผลิตต่อไปซึ่งมีความเสี่ยงต่ำมากภายหลังจากสัญญาสัมปทานปัจจุบันหมดอายุนั้นไม่จำเป็นต้องมีการสำรวจจึงสมควรใช้ระบบจ้างผลิตเพราะหากใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตรัฐก็จะต้องแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมให้แก่เอกชนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา164ซึ่งกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมจึงสมควรจะใช้แต่เฉพาะระบบจ้างบริการเงื่อนไขข้อ2เกี่ยวกับระยะเวลาสำรวจจึงควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นกรณีที่ผู้รับสัญญาจะต้องทำการเจาะหลุมสำรวจใหม่เท่านั้นข้อ3แผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียม 4. เพื่อประโยชน์ของประเทศกรมอาจขอให้ผู้รับสัญญาพัฒนาแหล่งที่ผู้รับสัญญาไม่ประสงค์จะดำเนินการเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการพัฒนาหรือไม่ได้อยู่ภายใต้แผนการสำรวจและประเมินผลซึ่งกำลังดำเนินการหรือกรมอาจขอให้ผู้รับสัญญาทำงานเฉพาะใดๆโดยกรมเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและผู้รับผลประโยชน์จากการนั้นวงเล็บกรมอาจขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเองก็ได้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา164กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมดังนั้นการคัดเลือกที่สอดคล้องกับมาตราดังกล่าวจึงต้องใช้วิธีประมูลแข่งขันอย่างโปร่งใสซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ข้อ3ข้อย่อยที่4ระบุว่ากรมอาจขอให้ผู้รับสัญญาพัฒนาควรเปลี่ยนจากการเจรจาเป็นการประมูลโปร่งใสด้วยข้อ4การจัดการกิจการข้อ5ย่อยรัฐเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลปิโตรเลียมทั้งหมดผู้รับสัญญาจะเปิดเผยได้ต้องได้รับอนุมัติจากกรมเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา50บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ป้องกันผลประโยชน์ของชาติและมาตรา59บัญญัติให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองของหน่วยงานของรัฐและมาตรา78บัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐกรมจึงต้องทำให้มีการเปิดเผยการดำเนินการตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดให้ประชาชนรับทราบ
และสามารถติดตามตรวจสอบได้โดยสะดวกจึงควรมีการระบุเรื่องนี้ไว้ข้อ5การหักค่าใช้จ่ายการกำหนดค่าภาคหลวงและการกำหนดส่วนแบ่งกำไรในแต่ละไตรมาสให้จัดสรรผลผลิตรวมปิโตรเลียมที่ขายจำหน่ายดังนี้ค่าภาคหลวงร้อยละ10ของผลผลิตรวมค่าใช้จ่ายให้หักได้เท่าที่จ่ายจริงตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แต่ไม่เกินร้อยละ50ของผลผลิตรวมส่วนที่เกินให้นำไปหักในไตรมาสถัดไปได้ส่วนที่เหลือเรียกว่าปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรจัดสรรให้ผู้รับสัญญาไม่เกินอัตราร้อยละ50เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือการใช้คำว่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในเดือนขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายในระบบแบ่งปันผลผลิตเนื่องจากค่าภาคหลวงในระบบแบ่งปันผลผลิตจะเป็นอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่ผลิตได้กฎกระทรวงนี้ข้อนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อกำหนดขาดความชัดเจนโดยสากลจะกำหนดว่าค่าใช้จ่ายของผู้รับสัญญาที่นำมาหักเป็นปิโตรเลียมจะต้องระบุให้ชัดเจนตามหลักสากลว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตเท่านั้นไม่รวมค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ไม่รวมการบริหารไม่รวมการขายข้อกำหนดขาดความชัดเจนโดยสากลจะกำหนดว่าการจัดสรรปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนเป็นผู้จัดสรรตามผลการประมูลโดยเป็นขั้นบันไดตามอัตราไหลของปิโตรเลียมโดยไม่เกินอัตราร้อยละ50เนื่องจากพรบ.ปิโตรเลียมฉบับที่พ.ศ.มาตรา 53/3 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายต้องเป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และการปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจึงจำเป็นต้องระบุว่ามาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงที่ใดและกรณีมีข้อพิพาทองค์กรใดจะเป็นผู้ชี้ขาดข้อ6การจัดการผลผลิตน้ำมันดิบในมีข้อ2ย่อยให้คู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายตกลงกันในเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันดิบเช่นการลำเลียงขนส่งวิธีการกำหนดจำนวนน้ำมันดิบและสถานที่ขายหรือจำหน่ายเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือระบบแบ่งปันผลผลิตมีความชัดเจนในความเป็นเจ้าของผลผลิตปิโตรเลียมหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนต่างมีอิสระต่อกันในการจัดการปิโตรเลียมส่วนของตนการกำหนดในกฎกระทรวงเช่นนี้จึงเป็นการผูกมัดฝ่ายรัฐว่าให้จำเป็นต้องขายปิโตรเลียมเท่านั้นไม่สามารถเก็บเป็นปิโตรเลียมสำรองของชาติได้ข้อกำหนดนี้จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติสูงที่สุด 3. กรมหรือตัวแทนของกรมสิทธิ์เรียกมีสิทธิ์เรียกรับน้ำมันดิบในส่วนของรัฐกรมและผู้รับสัญญามีสิทธิ์ขายน้ำมันดิบในส่วนของตนโดยกรมอาจมอบหมายให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้ขายหรือจำหน่ายแทนก็ได้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือระบบแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตได้เป็นของรัฐอยู่แล้วจึงไม่ใช่หน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงไปเรียกรับน้ำมันดิบหรือไม่แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญากับเอกชนจะต้องดูแลรักษาน้ำมันส่วนของรัฐในส่วนที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์หรือกำกับดูแลเท่านั้นการกำหนดให้กรมมีสิทธิ์ขายน้ำมันดิบในส่วนของตนเป็นข้อกำหนดที่ขัดหลักธรรมาภิบาลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลหรือเรกูเลเตอร์ที่ตรวจสอบทั้งปริมาณและราคาปิโตรเลียมจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ขายน้ำมันดิบเสียเองหรือมอบหมายให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้ขายอีกทั้งข้อกฎหมายนี้ก็ขัดกับหลักบัญชีที่กรมไม่สามารถนำน้ำมันดิบของชาติไปลงบัญชีของกรมได้เนื่องจากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการขายปิโตรเลียมในส่วนของรัฐอย่างรอบคอบรัฐกลุ่มกรมจึงไม่สมควรมอบหน้าที่มอบหมายให้ผู้รับสัญญาที่ไม่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ขายในการตรวจสอบและควรระบุเช่นนี้ไว้ในกฎกระทรวง 4. หน้าที่ของผู้รับสัญญาในการขายหรือจำหน่ายน้ำมันดิบต้องให้สิทธิพิเศษแก่โรงกลั่นในประเทศเป็นลำดับแรกเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยทักท้วงว่าข้อกำหนดนี้ขัด
หลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา60บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ป้องกันผลประโยชน์ของชาติจึงควรแก้ไขให้ใช้ระบบประมูลซื้อปิโตรเลียมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อประเทศเพราะโรงกลั่นเหล่านี้เป็นของเอกชนแม้ได้น้ำมันดิบราคาถูกจากในประเทศเมื่อกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปก็นำมาขายให้คนไทยในราคานำเข้าจากสิงคโปร์ตามที่กบง.กำหนดไว้ข้อกำหนดนี้จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้โรงกลั่นเกินสมควรและไม่เป็นธรรม 5. หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบต้องขออภัยหากมีความจำเป็นต้องเผาน้ำมันดิบทิ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือข้อกำหนดนี้หย่อนยานไม่เป็นการอนุรักษ์พลังงานจึงต้องกำหนดให้ชัดเจนในกรณีเดียวในการเผาน้ำมันดิบของชาติทิ้งคือเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น 8. หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าน้ำมันดิบเพื่อใช้ในการประเมินค่าภาคหลวงค่าใช้จ่ายที่ยินยอมให้หักและปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือเนื่องจากค่าภาคหลวงระบบแบ่งปันผลผลิตจะเป็นปิโตรเลียมจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับราคาปิโตรเลียมแต่อย่างใดการกำหนดราคาน้ำมันเพียงเพื่อใช้ในการหักค่าใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตที่เป็นปริมาณปิโตรเลียมเท่านั้นจึงควรกำหนดให้ใช้ราคาตลาดโลกตามคุณภาพน้ำมันแต่ละแหล่งโดยคิดราคาณแหล่งผลิตไม่ใช่ณจุดขายหรือจุดจำหน่ายเพราะไม่ใช่ระบบสัมปทานไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้ข้าราชการหรือเอกชนเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันแต่ต้องใช้ราคาตลาดโลกตามคุณภาพน้ำมันในแต่ละแหล่งเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมข้อ7การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติข้อย่อย2การเผาหรือระบายก๊าซธรรมชาติทิ้งเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือการเผาหรือระบายก๊าซธรรมชาติทิ้งไม่เป็นการอนุรักษ์พลังงานจึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะเผาก๊าซได้ในกรณีเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นหากมีการเผาในกรณีอื่นจะมีค่าปรับเท่าใดซึ่งสมควรจะต้องปรับอย่างยิ่ง 3. กรมและผู้รับสัญญาจะร่วมกันเจรจาขายก๊าซธรรมชาติโดยทั้งสองฝ่ายสามารถช่วยกันหาตลาดได้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคือมีข้อทักท้วงคือกรมเชื้อเพลิงอยู่ในฐานะผู้กำกับดูแลคือ regulator จึงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้เจรจาขายก๊าซธรรมชาติเพราะจะขัดหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลและขัดหลักธรรมาภิบาล 4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตลาดตามที่รัฐเห็นสมควรกรมอาจขอให้ผู้รับสัญญาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้รับสัญญาต้องให้คำตอบภายใน3เดือนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา164กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมดังนั้นวิธีการขายสอดคล้องกับมาตราดังกล่าวจึงต้องเป็นการเสนอขายโดยวิธีการประมูลโปร่งใสเท่านั้นกฎกระทรวงจึงไม่สามารถระบุว่าจะมีการขายปิโตรเลียมในส่วนของรัฐโดยวิธีการเจรจาหรือโดยวิธีการร่วมพัฒนาตลาดซึ่งไม่ใช่วิธีการประมูลอย่างโปร่งใสข้อ8การชำระเงินและสกุลเงินตราเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือข้อกำหนดนี้ขัดกับระบบแบ่งปันผลผลิตที่ค่าภาคหลวงจะเป็นปิโตรเลียมจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินได้อย่างไรข้อ11การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสินค้าวัสดุของใช้และบริการในข้อย่อย7การจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประมูล8ในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่มีการประมูลเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือต้องกำหนดให้มีราคากลางเพราะที่ผ่านมากฎหมายไม่เคยกำหนดให้มีราคากลาง
จึงเป็นช่องทางรั่วไหลไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติเช่นกรณีโรลส์รอยซ์ที่จนถึงป่านนี้ยังหาผู้ตัวผู้กระทำความผิดยังไม่ได้ข้อ17การสิ้นสุดของสัญญาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือไม่มีข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรับโอนแหล่งปิโตรเลียมคืนรัฐจะทำให้เกิดปัญหาการผลิตไม่ต่อเนื่องและเป็นเงื่อนไขบีบบังคับให้รัฐต้องต่อสัญญารายเดิมเช่นเดียวกับที่กรมเคยเสนอในแหล่งเอราวัณและบงกชซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของชาติข้อ25แถลงการต่อสาธารณะเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีข้อทักท้วงคือไม่มีข้อกำหนดให้กรมและคู่สัญญาของรัฐเปิดเผยสัญญานี้ต่อสาธารณะทั้งที่เป็นปิโตรเลียมเป็นสมบัติของส่วนรวมเมื่อการจัดการปิโตรเลียมมีความโปร่งใสจึงควรกำหนดให้เปิดเผยสัญญานี้ต่อสาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเห็นว่าร่างกฎกระทรวงของกระทรวงพลังงานทั้ง3ฉบับดังกล่าวอาจมิได้นำไปสู่การประมูลตามระบบแบ่งปันผลผลิตที่แท้จริงโดยยึดเอาผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินอีกทั้งยังทำให้ระบบแบ่งปันผลผลิตมีลักษณะเนื้อหาเหมือนกับระบบสัมปทานเดิมโดยอำนาจในการบริหารและขายปิโตรเลียมตกเป็นของเอกชนคู่สัญญาตลอดจนยังมิได้มีการแก้ไขช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลหรืออาจทำให้เกิดการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบ.ปิโตรเลียม2514และพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม2514ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้ลงมติเห็นชอบไว้เมื่อวันที่12มิถุนายน2558อีกทั้งยังขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับรายงานเรื่องปฏิรูปกฎหมายปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนของอนุกรรมธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่18กรกฎาคม2558รวมทั้งขัดแย้งกับการคัดค้านและทักท้วงจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่12ตุลาคม2559และยังขัดแย้งกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2559อีกด้วยด้วยเหตุผลข้างต้นร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอาจขาดความรอบคอบไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมอาจไม่ยึดถือและไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและไม่สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมไม่ผาสุกและไม่สามัคคีปรองดองกันอันเป็นการกระทำที่อาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา164วงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ4อีกทั้งอาจเป็นการกระทำที่ไม่ได้ยึดหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมอันเป็นการกระทำที่อาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา3เนื่องจากกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับของกระทรวงพลังงานอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลายมาตราได้แก่มาตรา3มาตรา4มาตรา5มาตรา27วรรค1และวรรค3มาตรา50มาตรา59มาตรา164วงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ4เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยจึงขอคัดค้านร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในปัจจุบันและขอให้ท่านมีนโยบายสั่งการดำเนินการทบทวนและแก้ไขให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560-2560 และตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบปิโตรเลียมพ.ศ. 2514และพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียม2514ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรายงานเรื่องปฏิรูปกฎหมายปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนของอนุกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติและแก้ไขให้เป็นไปตามข้อสังเกตของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยพร้อมด้วยรายชื่อประชาชนที่แนบท้ายมานี้ขอให้ท่านดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วนำข้อเรียกร้องในหนังสือฉบับนี้พร้อมด้วยผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับและเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วขอให้ท่านนำผลการแก้ไขและการวิเคราะห์นี้มาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วจึงนำผลการสรุปความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์นี้มาประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยพร้อมกับพี่น้องประชาชนที่ลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์มในเอกสารฉบับนี้ขอบพระคุณครับต้องขอโทษท่านผู้ที่จะมารับหนังสือนะคะได้ข่าวว่าจะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานก็ถามว่าทำไมเราต้องมานั่งอ่านหนังสือยาวขนาดนี้ที่เราจะต้องอ่านเดี๋ยวแป๊บนึงที่เราต้องมาอ่านหนังสือยาวขนาดนี้เพราะว่าเราจะได้เป็นหลักฐานเผยแพร่ผ่านสื่อไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนที่ที่เรามาทิ้งขยะเอกสารเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาฉะนั้นเราเหนื่อยหน่อยเราก็จะอ่านครับเพื่อจะให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเรามายื่นเรื่องอะไรข้อไหนบ้างยืนยันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมายื่นหนังสือเพื่อแสดงความคิดเห็นไม่ได้มาทิ้งขยะเอกสารนะคะแล้วในกฎในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่าต้องมีการเผยแพร่ผลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นว่าเป็นยังไงและจากการแก้ไขก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่ก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้เผยแพร่เราจะได้รับรู้นะคะว่าเหตุผลของเราที่เขียนมาเนี่ยถ้าไม่แก้ตามนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องยังไงก็ช่วยเผยแพร่ด้วยนะคะไม่ใช่รับฟังความคิดเห็นได้หรือไม่ได้ยังไงก็เงียบกิ๊บเหมือนเดิมก็คือก็รับฟังไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ฟังเพื่อให้มันเป็นพิธีการแต่ไม่แก้ไขแต่งานนี้เราบอกว่าเราเกาะติดนะถ้าไม่แก้เราจะมาอีกแน่นอนแล้วเราก็จะมาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดค่ะขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการยื่นในวันนี้ขออนุญาตนำเอกสารมายื่นมอบเลยนะครับเราจะยื่นโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญขออนุญาตย้ำว่าผลการวิเคราะห์และรายละเอียดที่เราให้นี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์นะครับและเผยแพร่ต่อประชาชนว่าถ้าท่านจะปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรนะครับและถ้าท่านไม่ดำเนินการตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญร่างกฎกระทรวงก็อาจสิ้นผลไปแล้วใช้ไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือการจัดฉากทำให้ร่างกฎกระทรวงที่อ้างว่าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตกลายเป็นระบบสัมปทานเพียงจะเพื่อผู้รับสัมปทานรายเดิมในแหล่งเอราวัณวงกตที่กำลังจะหมดอายุสัญญาสัมปทานแล้วต่ออายุโดยใช้สัญญาสัมปทานไม่ได้อีกแล้วมาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตที่มีเนื้อหาเหมือนกับระบบสัมปทานเดิมตรงนี้เราเล็งเห็นว่าอาจเข้าข่ายการกระทำที่มิชอบผมขออนุญาตส่งมอบเอกสารอย่างเป็นทางการในวันนี้และขออนุญาตให้ทางกระทรวงพลังงานซึ่งวันนี้กรุณาให้เปลี่ยนนะครับโดยท่านรองปลัดมารับมอบผมขออนุญาตขอเลขรับอย่างเป็นทางการเพื่อรู้ว่าเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับขอบคุณครับท่านผู้ช่วยปลัดผู้ช่วยปลัดนะครับท่านผู้ช่วยปลัดนะครับไม่ทราบมาก่อนครับไม่ทราบไปแจ้งครับท่านผู้ไปแจ้งนะครับผ
ขออนุญาตที่ประชาชนมายืนข้างหลังได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวเชิญครับเรามาด้วยกันเรายืนด้วยกันไม่ใช่2คนนี้นะมาข้างหลังขออนุญาตว่าขออนุญาตเดินหน้าไปนิดนึงที่ผมอ่านนี่นะครับก็เพื่อยืนยันว่าพี่น้องประชาชนลงลายมือชื่อโดยยอมรับเนื้อหาที่เราร่างมาวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญาตให้มอบเอกสารชิ้นนี้ประกอบมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการประกอบร่างกฎกระทรวง3ฉบับของกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งทุ้งติงว่าร่างกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับอาจขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตรานะครับกฎหมายปิโตรเลียมก็ยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยเลยครับคือที่แน่ๆก็คือว่าการออกกฎกระทรวง3ข้อเนี้ยเขาบอกว่าตามออกตามพรบปิโตรเลียมซึ่งเรื่องจริงแล้วพรบปิโตรเลียมยังไม่ได้รับการลงพระปรมาภิไธยเลยใช่ไหมมันก็ยังไม่เป็นกฎหมายบังคับใช้เร่งรีบไม่ทราบว่าเพราะอะไรโอเคย่าใช่ไหมครับท่านจะพูดอะไรไหมครับครับผมชื่อธีรศักดิ์นะครับจรัสศรีวิสิทธิ์ได้รับมอบเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้ประมาณ2เดือนเศษได้รับมอบหมายให้มารับทางคณะของอาจารย์นะครับแล้วก็หนังสือคัดค้านแล้วก็จะได้นำเสนอผู้ควบคุมเพื่อดำเนินการพิจารณาหรือมอบหมายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จำเป็นต่อไปนะครับแล้วก็จะขอสำเนาแล้วก็เลขลับต่างๆให้อาจารย์ตามที่อาจารย์ต้องการครับครับขอบคุณนะครับผมขออนุญาตมอบสำเนานะครับเพื่อรอเลขลับอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับต้องบอกว่าเอกสารเนี่ยกว่าจะมานี่ได้เนี่ยผ่านการวินิจวิเคราะห์มาอย่างดีนะคือไม่ใช่ไก่การนึกอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรนะเราศึกษามาอย่างดีแล้วถึงได้กันกรองออกมาเป็นข้อเสนอและย้ำนะคะว่านี่คือข้อเสนอของเราไม่ใช่ขยะที่เอามาทิ้งเหมือนเดิมๆค่ะขอบคุณครับผมจะรออยู่นี่นะครับรอเลขลับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอเลยครับตรงนี้รอสักครู่นะครับระหว่างที่พวกเรารอขออนุญาตท่านเกียรติไม่ได้ขอรับคุยกับพี่น้องประชาชนในส่วนอยู่นะครับระหว่างเรารอนะครับผมขออนุญาตอธิบายเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนนี่นะครับได้เข้าใจในประเด็นสำคัญนะครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยของการคัดค้านกฎกระทรวงในขณะนี้นะครับเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราเห็นว่า1เลยนะครับพรบปิโตรเลียมฉบับที่พ.ศ.ที่เป็นต้นร่างสำคัญทำให้ออกกฎกระทรวงในขณะนี้ยังไม่มีการลงพระปรมาภิไธยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแต่กฎกระทรวงกลับเดินหน้าแล้วโดยไม่รอกฎหมายดังกล่าวนี่1นะครับ2ร่างกฎกระทรวงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อทำชื่อที่เรียกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตให้เหมือนเนื้อหากับระบบสัมปทานเดิมกล่าวคือไม่ต้องประมูลแข่งขันในเรื่องผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดเน้นการให้คะแนนให้ใช้ดุลพินิจเป็นเรื่องหลักแล้วก็ปิโตรเลียมที่ผลิตได้ให้ฝากเอกชนบริหารและขายปิโตรเลียมแทนรัฐทั้งหมดคือขี้เกียจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่เราทักท้วงมาเป็นหลายปีแล้วว่าพฤติการเช่นนี้เนี่ยจะนำไปสู่การทำให้เป็นระบบสัญญาสัมปทานอัมพรางเนื้อหาเหมือนกับสัญญาสัมปทานของญาติพี่น้องประชาชนเงียบเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เสียงเยอะมากในขณะนี้นะครับเงียบเสียงลงนิดนึงนะครับแล้วก็ออกอากาศในขณะนี้จะสรุปให้ฟังว่าในขณะนี้ร่างกฎกระทรวงในขณะนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
ที่ภาคประชาชนทักท้วงเรื่องพรบปิโตรเลียมว่ามีความพยายามจะร่างสัญญาในระบบแบ่งปันผลผลิตให้กลายเป็นระบบสัมปทานบัดนี้ชัดเจนว่ากฎกระทรวงออกมากลายเป็นระบบสัมปทานที่ใช้ชื่อว่าแบ่งปันผลผลิตหลักการเลยนะครับไม่มีประมูลเหมือนสัมปทานไม่มีประมูลผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดเหมือนสัมปทานใช้ดุลพินิจให้คะแนนเหมือนระบบสัมปทานวิธีการบริหารยกให้เอกชนการบริหารปิโตรเลียมเหมือนสัมปทานสิทธิการขายปิโตรเลียมตกเป็นของเอกชนโดยสภาพในทางปฏิบัติเหมือนระบบสัมปทานเพราะไม่มีองค์กรของรัฐที่บริหารได้จริงในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เป็นผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดและหากรัฐยังฝ่าฝืนอยู่เรื่องนี้ต้องนำไปสู่การดำเนินคดีความทางอาญาเรื่องนี้ชัดเจนเพราะเราพูดดักหน้ามาโดยตลอดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดจริงปัจจุบันกฎกระทรวงก็ออกมาแบบนี้อยู่และภาคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงใยและนับจากนี้เมื่อเราแสดงความเห็นแล้วต้องวิเคราะห์ทุกข้อนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ทุกข้อพวกเราก็จะกลับมาอีกว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2ท่านต้องตอบครับว่าทุกข้อที่เราท้วงในแต่ละประโยคที่เราทักท้วงไม่จริงอย่างไรและด้วยเหตุผลใดเงียบๆไม่ได้นะครับเงียบๆเท่ากับว่าไม่ครบองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2กฎกระทรวงก็จะสิ้นผลไปหรือใช้ไม่ได้อีกเอาละครับสำหรับท่านได้อยากรู้ตัวเลขเพื่อเอาไปใช้งานนี่นะครับไม่ว่าด้วยทางใดก็ตามนะครับบัดนี้เอกสารได้รับแล้วนะครับเลขลับเลขที่1946 1946 1946 25พฤษภาคม2560ดูแล้วก็มีทั้งดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวพุธและดาวศุกร์อยู่รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าเราได้ยื่นอย่างเป็นทางการโดยใช้สิทธิรัฐธรรมนูญแล้วรอผลครับว่าจะยังฝ่าฝืนเดินหน้าต่อไปอย่างไรแค่ไหนนะครับสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับเชิญครับอาจารย์มีความเป็นห่วงไหมครับเพราะว่าเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ตอบกลับมาเนี่ยมันไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอนคืออย่างนี้ครับกรอบเวลาแล้วก็การทำเนี่ยมันอยู่ที่กฎกระทรวงเขามีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนและผมคิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานต้องตอบก่อนที่จะตรากฎหมายเพราะกฎหมายเขียนชัดเจนว่าก่อนตรากฎหมายต้องทำดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะรอนานเท่าไหร่ก็ต้องทำก่อนการตรากฎหมายถ้าไม่ทำก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับและที่สำคัญถ้าคำตอบนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าเรายังรู้ทันที่มายื่นก่อนล่วงหน้าก่อนหมดเวลา1วันนะครับซึ่งจริงๆประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสเห็นร่างนะครับมีใครเคยเห็นร่างมาก่อนไม่เห็นนะครับเพราะว่าต้องเข้าถึงจริงๆต้องเข้าเว็บต้องเข้าตรงนั้นจริงๆใช่ไหมครับตามหนังสือพิมพ์ก็ไม่เห็นร่างนะครับบอกว่ามาแสดงความเห็นแต่ไม่ให้ร่างให้เห็นเนี่ยประชาชนจะไปแสดงความเห็นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถือว่าเรามาใช้สิทธิ์ทักท้วงอย่างเป็นทางการแล้วถ้าทำผิดเดินหน้าต่อผมก็เชื่อว่าเดินหน้าไม่ได้และผมก็คิดว่าถ้าแสดงความจริงใจก็ต้องรีบแก้ไขเพราะแหล่งเอราวัณบงกตรออยู่ข้างหน้ามันรออยู่อย่างเดียวครับว่าจะรอเพื่อมีกฎหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดหรือจะมีรอไว้เพื่อมีกฎหมายเพื่อทำให้เป็นระบบสัมปทานและต่ออายุให้รายเดือนมีอยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นการทำสมรภูมิครั้งนี้เป็นเรื่องการช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างชาติกับเอกชนกลุ่มเอกชนกับชาติที่มีประชาชนเฝ้าติดตามอยู่ถ้าเราได้รับชัยชนะจะต้องเกิดการประมูล
อย่างเสรีเป็นธรรมที่ต้องมีผู้เสนอผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดโดยเอาชาติเป็นเดิมพันผลตอบรับถ้าการเดินหน้าไม่เป็นผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดจะใช้วิธีปิดห้องเจรจางุบงิบแล้วก็ดำเนินการให้คะแนนในการให้สิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์ในการที่จะผลิตปิโตรเลียมแล้วก็ใช้วิธีการบริหารและการขายเหมือนกับระบบสัมปทานโดยใช้ชื่อว่าเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตนี่คือหลักการสำคัญผลลัพธ์จะจบที่ตรงนั้นที่เรามาสู้ตรงนี้ก็เพื่อการแสดงให้เห็นว่าเรารู้ทันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่างหากนะครับมีคำถามไหมครับสื่อมวลชนเชิญครับพี่น้องประชาชนสอบถามได้ครับมาด้วยกันเนี่ยมีสงสัยอะไรบ้างไหมคุณเพียงใช่ไหมครับคือตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อที่มันมีจุดที่มันอาจจะเอื้อบริษัทเอกชนอย่างเช่นการเขียนไว้ไม่รอบคอบมันก็อาจจะมีการเอื้อให้มีการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรับถูกไหมแล้วก็ใช้ดุลพินิจ 100% ใครคือมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้ไหมล่ะที่เจ้าหน้าที่จะมีการรวมหัวกันคนที่มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจใช้ดุลพินิจเนี่ยจะรวมหัวการจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วที่เสียผลประโยชน์ก็คือเสียของประโยชน์ของชาติใช่ไหมถามว่ากลุ่มคอปพอและพวกเรามาเนี่ยถ้าเกิดการประมูลขึ้นมาเราไปประมูลแข่งกับเขาไหมไม่ได้ประมูลถูกไหมเราก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยบุญยืนปานเทพมาสู้แล้ว2คนนี่มันจะใช้น้ำมันถูกกว่าคนอื่นไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราเป็นเจ้าของประเทศจะบอกว่าเมื่อเช้าเข้ามาก็รู้สึกโกรธพอสมควรมันก็มีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมไอ้ส่วนราชการหน่วยนี้เนี่ยมันถึงได้ไม่ชอบประชาชนตั้งแต่หัวยันคนทำความสะอาดเลยเข้าห้องน้ำเนี่ยได้ยินเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยวันนี้เขามีการแจ้งว่าม็อบมามันกลัวจะไปขี้และส้วมมันบอกว่าเรางานหนักแน่เลยคือแสดงให้เห็นเลยว่ารังเกียจประชาชนมากที่มาตรงเนี้ยแล้วก็คือพอดีโพสต์ไปแล้วถามว่าแล้วพวกคุณมึงเนี่ยมากินภาษีจากเราทำไมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่เอาละครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณข้าราชการกระทรวงพลังงานนะครับเขาก็ปฏิบัติตามนโยบายนะครับที่เอื้ออำนวยความสะดวกในวันนี้ในการส่งมอบเอกสารและการทำหน้าที่ของประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามรูปมาตรา77วรรค2แล้วก็ใช้สิทธิ์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติของประชาชนตามรูปมาตรา50ดูสิครับพูดเรื่องมาตราทุกมาตราเลยแสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยกำลังดำเนินการไปสู่ขั้นตอนทุกขั้นตอนที่มีกฎหมายรองรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนรอบหนึ่งพรุ่งนี้สั้นๆนะพรุ่งนี้สั้นๆพรุ่งนี้เดินหน้าต่อพรุ่งนี้เดินหน้าต่อนะครับสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับภารกิจตอนนี้เนี่ยชิงธงกัน3เรื่อง1เอราวัณวงกตจะประมูลไหมสำคัญที่สุดประมูลผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดไหมก็อยู่ที่ร่างพรบ.ปิโตรเลียมอยู่ที่กฎกระทรวง1นะครับ2ท่อคืนไหมเพราะถ้าท่อไม่คืนเนี่ยประมูลได้ยังไงท่อตกเป็นของเอกชนรายใดรายหนึ่งที่จะมีบริษัทลูกไปประมูลด้วยใครจะแข่งได้จริงไหมครับ2แล้วนะครับ3เขาก็ปิดแล้วเขาคงมีข้อขัดข้องนะครับอันที่3ก็คือการวางสเปคเงื่อนไขการประมูลทำให้เกิดการแข่งขันได้จริงไหม3ข้อตอนนี้เราสนใจ2ข้อนะครับและที่สำคัญบางทีที่มันขัดแย้งทั้งหมดอาจจะอยู่ที่ใครถือหุ้นอุปการะคุณเพราะฉะนั้นที่เราเคลื่อนทุกก้าวย่างเนี่ยมีความหมายทั้งนั้นไม่ใช่เลือกตามอำเภอใจหรือว่าสบายใจนะครับจึงขอเรียนพี่น้องว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อขอให้ดำเนินคดีความกับนายก
เราขออนุญาตว่าเราเสียใจนะครับที่เราต้องทำแบบนี้เพราะหลายคนก็รักท่านนายกรัฐมนตรีจากเสียงจากอดีตแต่ว่ากฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินท่านต้องทำตามภายใน60วันบัดนี้มันเลย270กว่าวันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วบัดนี้วันนี้นะครับ275วันแล้วเราไม่ยื่นให้คตง.ดำเนินคดีความไม่ได้เมื่อเราทำแล้วถ้าคตง.ไม่ปฏิบัติเราก็ต้องดำเนินคดีความกับคตง.อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องก็มีเท่านี้ครับในขั้นตอนนี้เพื่อให้รัฐบาลคืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กับกระทรวงการคลังให้ครบวันจันทร์รบกวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่มาในวันนี้หรือมาในวันนี้เราจะเจอกันที่โรงอาหารกพร.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อลงรายชื่อในเวลา 9:00 นในวันจันทร์นะครับที่โรงอาหารเข้าชื่อกันแล้วเข้าชื่อเรื่องอะไรผมในฐานะผู้ที่มาที่ปตท.แล้วได้รับคำตอบว่าหุ้นอุปการะคุณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นการเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าพวกเราเห็นว่าหุ้นที่ได้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของชาติเราจึงจะขอใช้สิทธิ์ของประชาชนในวันจันทร์นี้นะครับเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร2540ใช้สิทธิ์โดยตรงนะครับโดยอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะถ้าไม่ใช่ปัญหาความมั่นคงหรือเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดตามที่กฎหมายบัญญัติต้องเปิดเผยนี่คือวันจันทร์นะครับส่วนไปซอยอารีใช่ไหมคะไม่ใช่ไปที่พรบข้อมูลข่าวสารไม่ครับไม่วันซอยอารีพรุ่งนี้ซอยอารีพรุ่งนี้ซอยอารีสตง.นะครับกระทรวงการคลังวันจันทร์วันจันทร์กพร.ที่กพร.แล้วถ้าเขาอำนวยความสะดวกไว้อย่างนี้เราก็อาจจะเข้าไปพร้อมกันในทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะขออาสาเอารายชื่อไปส่งมอบให้ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารในทำเนียบรัฐบาลถ้าไม่ให้เข้าอีกก็จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญว่าเป็นการขัดขวางประชาชนในการขอการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็จะเอาทีวีถ่ายทอดสดทุกขั้นตอนนะครับเหมือนกับที่มาในวันนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายไม่ได้มีไว้บังคับพวกเราอย่างเดียวมีไว้บังคับผู้บริหารด้วยแกก็โดนคัดก็โดนใช้กฎหมายกันหน่อยแล้วก็อีกนิดเดียวครับประการสุดท้ายที่ทุกคนเฝ้ารอเมื่อไหร่จะยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตไม่นานเกินรอเอาเป็นว่าไม่นานเกินรอนะครับร่างเนี่ยพร้อมแล้วรอวันเวลาที่เหมาะสมที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญที่สุดนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการเดินทางในเรื่องการปฏิรูปพลังงานครั้งนี้พวกผมไม่ได้ประโยชน์ส่วนตนพี่น้องประชาชนที่นี่ไม่มีใครได้ประโยชน์ส่วนตนตรงกันข้ามคนที่คัดค้านเราทั้งหมดมีประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้นดังนั้นตามที่พลตรีศรีวราหมดยังตามที่พลตรีศรีวราให้ความเห็นว่าพวกเราเนี่ยเข้าไม่เกิน150เมตรของเขตพระราชฐานผมอยากจะบอกว่าที่นั่นณเวลาตอนนั้นคือที่ทำการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฝ่ายนิติบัญญัติต่างหากไม่ใช่สถานการณ์ที่กระทำการในฐานะเขตพระราชฐานดังนั้นเรื่องนี้อาจต้องไปสู้กันในชั้นศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ